หลายคนน่าจะรู้จัก VPN กันหมดแล้วนะฮะซึ่งถ้าคนเล่นเกมก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับมันก็คือคืออะไรวะวันนี้ขอนำเสนอนะครับกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า VPN for Games นะฮะซึ่งเป็น VPN สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะฮะเป็นบริการ VPN ของไทยเรานั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เพิ่งจะมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับ VPN ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือมันสามารถที่จะปลดบล็อกเกมต่างๆที่มันไม่ได้ถูกเปิดให้เล่นในประเทศไทยนะครับก็คือสามารถมุดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่เราเปิดไม่ได้นะฮะดูนะคิดอะไร ทีนี้มาเจาะลึกกันว่า VPN จริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ VPN นะครับก็ย่อมาจาก Virtual Private Network นะครับถ้าแปลเป็นไทยประมาณว่าในส่วนตัวจำลองปกติเนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นใครไหนก็แล้วแต่นะฮะซึ่งโครงข่ายเนี่ยมันก็สามารถวิ่งขึ้นลงเหนือออกใต้ได้หมดเลยนะฮะ VPN เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราใช้เน็ตของเซิร์ฟเวอร์นะครับในการเชื่อมต่อซึ่งในกรณีที่ว่าเกมบางเกมเนี่ยที่ถูกแบนในประเทศไทยหรือว่าไม่สามารถเล่นได้เนี่ยเราอาจจะยืม IP จากเซิร์ฟเวอร์ของเมืองนอกนะครับเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปที่เกมนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคนที่อยู่ตามหอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่ถูกบล็อกสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามี VPN อยู่นะครับก็สามารถที่จะมุดทะลุออกมาเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้เหมือนชาวบ้านได้แล้วนะฮะทีนี้นอกจากการมุดทะลุนู่นนี่นั่นแล้วนะฮะสิ่งที่เป็นข้อดีอีกอย่างนึงก็คือความเสถียรในการเชื่อมต่อนั่นเองนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเราเวลาเล่นเกมต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เมืองนอกอย่างสิงคโปร์หรืออเมริกาหรือยุโรปก็ดีนะฮะยิ่งถ้าเราเล่นเกมที่ต้องเชื่อมต่อในระยะที่ค่อนข้างไกลอย่างเช่นยุโรปอย่างนี้การเชื่อมต่อไม่เสถียรเจ้า VPN เนี่ยครับพอเราใช้เซิร์ฟเวอร์กลางสมมุติว่าเล่นเกมจากฝั่งยุโรปเราเชื่อมต่อที่เซิร์ฟเวอร์ยุโรปการเชื่อมต่อมันก็จะสั้นลงครับเหมือนกับว่าเรามีประตูวาร์ปเข้าไปที่ยุโรปเลยมันก็เลยทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยเสถียรยิ่งขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าปิงมันอาจจะไม่ได้ลดลงมากนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเกมมันก็จะไม่ได้แบบเดี๋ยวหลุดอะไรประมาณนี้พูดมากกันเยอะแล้วนะเราจะมาดูหน้าตาของเจ้า VPN for Games นะฮะซึ่งเป็นผู้ให้บริการในประเทศไทยนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซของมันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับโดยการเชื่อมต่อเนี่ยเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์จากตรงนี้นะฮะโดยตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มีคนใช้น้อยที่สุดนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยยิ่งคนใช้น้อยนะครับโดยเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีตั้งแต่ประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียฮ่องกงไต้หวันเกาหลีก็มีนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยนะครับอินเดีย USA นะครับสมมติว่าผมเลือกสักอันนึงผมเลือก Thailand 3แต่คนอาจจะถามว่าเชื่อมต่อในประเทศตัวเองทำไมในกรณีที่คุณเล่นเกมพวก FPS มันต้องใช้การเชื่อมต่อที่มั่นคงอ่ะนะครับอย่าง Dota เอ้ย Counter Overwatch อะไรอย่างนี้นะฮะก็เราก็จะใช้เชื่อมต่อพวกนี้นะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อมันสะดวกยิ่งขึ้นนะฮะพอเราเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะคอนเนคติ้งทีนี้เราก็ได้ IP ใหม่แล้วนะฮะก็เป็นนี่ IP ตามด้านล่างมันจะเด้งขึ้นมาส่วนด้านขวานี่นะฮะเดี๋ยวผมพอสก่อนด้านขวานี่น่าจะเป็นประเภทของอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตประเภทไหนนะครับก็ลองเลือกใช้กันดู2อันนี้นะครับตามที่ผู้ให้บริการเขาแนะนำมานะฮะก็มี2อันนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันครับมันแค่เหมือนกับว่าแบ่งประเภทของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้แค่นั้นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบกับเกมนึงนะครับก็ผมคิดว่าผมจะลองเล่น Killing Floor 2นะฮะแต่ผมจะลองเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศดูว่ามันจะเสถียรขึ้นไหมถ้าผมใช้ตัวนี้นะครับตอนนี้เชื่อมต่ออยู่ที่สิงคโปร์นะฮะถ้าเราไม่ผิดเพราะว่าปิงจะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ100นะครับตัวนี้แหละน่ารักมุ้งมิ้งไม่ได้เล่นนานวะด่านนี้ชิบหายอื้อหือไม่โดนเลยมันต้องงี้เอ
มีความยิงไม่โดน Get your bring up the trading controls and upgrade your gear Oh yeah จะเห็นนะฮะว่าปิงเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแค่60กว่าเท่านั้นเองนะแจ่มเลยอย่างที่บอกไปครับเซิร์ฟนี้ที่ผมเชื่อมต่อเนี่ยเป็นเซิร์ฟของสิงคโปร์มีความน่ารักมุ้งมิ้งจริงตัวเรามันเน้นค่าตัวใหญ่เป็นหลักนะโอ้โหพังโอ้โหร้อน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 ไซเลนไซเลนโอ้โห the fuckโอ้ไม่น่าใกล้นะ Perfect. อยู่ข้างบนเลยกูไม่น่ามาและโอเคได้ปืนดีแล้วปิงค่อนข้างดีนะไม่น่าเชื Break time's over. More Zeds inbound. Oh. Oh. Chip high. You hit.เขาไปไหนกันน่ะคืออยู่ข้างนอกกันหมดเลยเว้ยมาแล้วมาแล้วเสียงมาจากไหนวะโอ้โหเชเรียบร้อยอื้อหือ The fuck What the fuck ใส่เล่นใส่เล่นมีคนฮิวให้ด้วยใส่เล่นอยู่ไหนวะอ๋อตายแล้ว
มาแล้วกูโดนอัดกระปี้อยู่ร้องซะเหลือตัวเดียวโหธนูบึ้บบับเลยรู้ด้วยนะเหลืออีก2รอบเวฟหน้ากับเวฟบอสโห3แม่ครัวโอ้โหกูดจอบโอ้โตเต็มดอกเลยหูอื้อใช่วะเนี่ยขอบคุณครับ What the fuck นั่นแหละสู้ไหนที่เดิมใช่ไหมคนน่ารักโอ้โหพระเจ้าเจอตัวโหดเลยอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้โหอะไรเดี๋ยวอันโอ้นัวเนี่ยสิบ่ายขอกระสุนสดชื่นมันหยุดไหนวะเนี่ยมาแล้วผิดเลยครู
จะตายแล้วไปไหนแล้วอ๋อโอ้โหยเลเวลอัพเลยเย้เคครับจากที่ลองตะกี้นี่ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างช่วยได้เยอะนะฮะผมเล่นที่เซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะฮะแล้วก็ปิงเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงไม่มากไม่น้อยนะครับแต่มันก็ลดลงใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็เกมไม่ดีเลยนะฮะโดยปกติเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ปิงมันจะดีดอยู่ประมาณ90หรือ100เนี่ยแหละนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนผมได้ลองเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอื่นๆนะฮะก็มันก็จะเด้งขึ้นตามประเทศนั้นๆที่เราเลือกเลยอย่างอันเนี้ยผมลองปรับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันก็จะดีดขึ้นมาที่ของญี่ปุ่นก่อนเลยนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกมมันมีเซิร์ฟเวอร์ในไทยก็เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ในไทยก็ได้นะฮะซึ่งมันช่วยในเรื่องของการเชื่อมต่อความเสถียรของการเล่นนะครับมันจะช่วยให้แบบไม่ต้องกลัวว่าเกมมันจะหลุดบ่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดไปทดลองใช้นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะฮะแล้วก็ใส่โปรโมทโค้ดตามชื่อนี้ที่ขึ้นด้านหน้าจอได้เลยนะฮะท่านจะได้ทดลองใช้ฟรี2วันนะครับแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดใจอยากจะสั่งซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะซึ่งราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับมีหลายแพ็คเกจให้เลือกใช้ด้วยกันนะฮะเอาละครับก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย